สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาต้อนรับสู่รายการเอพากินและเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านแอบใช้ห้องนอนลูกสาวนะครับทำรีวิวเช่นเดิมรีวิวไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเอามาแบ่งปันเป็นความรู้นะไม่ได้หาการค้าใดๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ครับ Swatch นะครับนี่เป็นกล้องหน้ามันก็อาจจะชัดได้เท่านี้นะครับเรียกว่า Swatch Damien Hirst เป็นการทำเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบอะไรสักอย่างของมิกกี้เมาส์แหละนะครับอันนี้ได้มา5475จาก 19,999 เรือนผมซื้อมา2เรือนอันนึงเขียน5475อันนึง5458ก็ซื้อมาเก็บสะสมนะฮะซื้อตามราคาเน็ตเลย 4,150 นะครับ 4,150อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับจะปรับไปใช้กล้องหลังแล้ว เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของนาฬิกานะครับขอบคุณครับอ่ะมาครับท่านผู้ชมมาดูกัน Swatch ครับ Swatch เหมือนเดิมทำรีวิวไปเรื่อยๆครับผมซื้อมา2เรือนซื้อเองนะครับไม่ได้รับจ้างใครมารีวิวด้วยเรียกว่า Swatch X Damien Hirst นะครับเรือนที่5,458จาก 19,999 เรือนมันก็ไม่ลิมิเต็ดเท่าไหร่นะครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งแต่มันแพงมันหายากเหลือเกินนะครับซื้อไม่ไหวราคามือสองตอนนี้ล่อไปเกือบ 50,000 แล้วนะครับใน eBay อันนี้ 4,150 เป็นรุ่นรหัส SUOZ290S นะครับSUOZ290S อีกเรือนหนึ่งคือบางทีผมก็เป็นโรคจิตหน่อยๆนะครับซื้อต้องซื้อ2เรือนเพราะว่ากลัวมันพัง ลูกสาวบอกจะขโมยนาฬิกาพ่อไปขายนะครับเดี๋ยวเถอะดีลูกสาวอันนี้เรือนที่5,475ครับ19,999ให้ดูเลยขโมยคนไหนขโมยของผมไปนะครับผมมีหลักฐานอยู่นะโอเคกองก็เป็นอย่างนี้มาแกะมาดูครับพูดพร่ำทำเพลงนานมาตรฐานเขาเลยครับท่านผู้ชม Swatch นะครับมาตรฐานเขาเดี๋ยวนี้เขามีบริการนะครับว่าเปลี่ยนฐานนะเปลี่ยนฐานนาฬิกาฟรีตลอดชีวิตนะครับคุณใช้ Swatch รุ่นใดก็ตามนะครับคุณเปลี่ยนฐานฟรีตลอดชีวิตเรือนนี้ new never use never worn ไม่เคยใส่เลยยังมีสติกเกอร์กั้นติดอยู่อ่ะแวบสวยไหมครับมันน่ารักดีอ่ะนะครับมันน่ารักแหละขายก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกอันนี้นะฮะเห็นมือถือไหมครับนี่ Swatch Quartz ฮะมาตรฐาน Quartz นะครับมันเป็นความทรงจำอ่ะของมิกกี้เมาส์นะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกแดเมียนเฮิร์ตคือใครแต่ว่ามันเป็นมิกกี้เมาส์ก็โตมาก็รู้จักมิกกี้เมาส์ผลิตโดยไลเซนส์ของดิสนีย์เป็นสายเรซินนะครับมีสีขาวสีเหลืองสีแดงเนี่ยอยู่ในสายด้วยกันทั้งหมดแล้วก็มีไอ้นี่ใช่ไหมเห็นปุ๊บคุณก็รู้เลยนี่คือตาของมิกกี้เมาส์นะครับก็มาตรฐานดีทำเทคเดียวเลยใช้ฐานครับอันนี้เปลี่ยนฟรีตลอดชีวิตครับทานรุ่นไหนที่ไหนซื้อที่ไหนก็ตามเปลี่ยนฟรีตลอดชีวิตมีอะไรนะครับแกะออกมาสิกล่องเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีใบรับประกันให้นี่เขียนเลยรหัส SUOZ นะครับ SUOZ 2905ซื้อที่กับคุณต้อมวราลักษณ์สุคำพานั่นแหละนะครับซื้อที่สยามพารากอนเมื่อวันที่19 โนเวมเบอร์ 2018เดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานและ 2 years international warranty รับประกันตัวเครื่องนาฬิกา2ปีทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับอ่ะแกมาให้ดูแล้วกันมันก็น่ากวนตีนดีเหมือนกันนะหน้ายิ้มอย่างนี้นะครับหน้ายิ้มแบบนี้หน้ายิ้มแบบนี้เฮิร์ทนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันนะฮะอันนี้ก็แผ่นมาตรฐานของเขาแล้วก็มีคู่มืออันนี้ขี้เกียจแกะคู่มือเยอะไปหมดการันตีการันเตอร์อีจุ้งจิ้งบอลจุ้งจังจังจังแล้วก็มีเกี่ยวกับการประกันสินค้าด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คงทราบอะสวอชก็คือเป็นเดวิดนะฮะนิโคลัสฮายักนะฮะได้คิดค้นสวอชขึ้นมาแล้วเพื่อกอบกู้ธุรกิจอุตสาหกรรมนาฬิกาแอนะล็อกของสวิสในขณะที่ควอตซ์เข้ามานะครับแล้วก็ทำสวอช
มันถือผมถือว่ามันเป็นการดึงให้คนเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงของการผมเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะผมเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะนะครับมันคือศิลปะที่ผมซื้อด้วยอารมณ์ไม่มีความจำเป็นเลยต้องซื้อนาฬิกาเรือนต้อง 4,000 ใช่ไหม8900ไซโก้ก็ซื้อคาซิโอก็ซื้อได้แล้วนะครับแต่มันซื้อด้วยอารมณ์เราเห็นสิ่งนี้เราอยากเสพศิลปะเราอยากมีมิกกี้เมาส์ไว้กับตัวใกล้ๆเห็นไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะออกนะครับเพราะว่าเสียดายที่อยากแกะเห็นไหมครับเนี่ยคือนี่มีลายเซ็นด้วยมันคือศิลปะที่ซื้อได้มันคือจินตนาการมันไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องซื้อแต่ผมอยากซื้อนะครับอ่ะก็รีวิวแค่นี้เทคเดียวเลยนะฮะกล่องเนี่ยมาตรฐานนะฮะดูเขาหน่อยกล่องกระดาษนะฮะเดเมียนเฮิร์สเนาะนี่นะครับนะฮะอ่ะวางสวยๆแล้วกันวางอย่างนี้สวยๆนะครับจบอย่างนี้แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วมั้งนะครับหมดแล้วแต่ว่าเอาจริงมือสองมือสองก็ยังมีอยู่นะครับลองหาดูตามตลาดนะครับซื้อเพราะความชอบนะครับอย่าคิดอะไรอย่างอื่นขอบคุณที่ติดตามรับชม YouTube Channel เอกพากินและเที่ยวแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ได้ด่าได้นะครับไม่ชอบยังไงพิจารณาอะไรต่างผมทำด้วยความรักในการทำช่องของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ